ไงบ้างคะพี่เสกวันนี้ทำบุญที่บ้านใหม่ก็ดีครับมีความสุขดีได้ไหว้พระค่ะโอเคความรู้สึกเป็นไงบ้างคะก็แฮปปี้ก็แฮปปี้ดีครับต้องสารเจ้าภาพนะมีมงคลนะมีมงคลเจ้าภาพหมดเนี่ยพี่การเป็นไงบ้างคะคือตั้งใจเลยวันนี้ตั้งใจค่ะก็ตั้งใจไว้ประมาณอาทิตย์กว่าค่ะก็ได้ทำคือทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือว่าปัดเป่าสิ่งไม่ดีด้วยไหมคะทำบุญบ้านเพราะบ้านอยู่มา2ปีกว่ายังไม่เคยทำบุญค่ะก่อนหน้านี้เห็นภาพพี่ไปถวายเทียนพรรษากันนะคะเป็นไงใช่ครับก็ถวายเทียนพรรษามาเนี่ย2-3 วันที่แล้วครับก็ดีครับหลายคนแบบแซวว่าตอนนี้พี่เสกมาทำแบบทั้งทำอะไรเงี้ยว่ะไหว้พระบ่อยการเขาจัดมาไหว้พระพาเขาทำเห็นบอกว่านั่งสมาธิด้วยใช่ไหมพี่เสกบ้างก็ดีขึ้นค่ะอ่านหนังสือบ้างไปยังคะครอบครัวก็รู้สึกดีครับที่ว่าที่ได้เจอทุกคนวันนี้เพราะว่าเรามาจัดงานใหญ่แล้วก็มีพวกนักข่าวด้วยมาแจมกันด้วยก็ใช่ก็รู้สึกสบายใจที่มาจัดงานวันนี้ครับก่อนหน้านี้หนูถามเห็นกลับบ้านที่โคราชไหมคะพี่เต๋กลับครับเพิ่งกลับเมื่อ2-3 วันที่แล้วเมื่อวานนี่เองฮะเมื่อวานเมื่อวานเราก็กลับมาถึงเอ้ยเมื่อวานซื้อค่ะเจอยายปิวเป็นไงบ้างคะคุณยายปิวแม่ก็ไม่ค่อยสบายแกดีใจไหมคะดีใจครับที่เราไปหาไปหาครบเอ้ยครบพร้อมทำไมรวมตัวได้ครบขนาดนี้ก็ปกติก็อยู่ด้วยกันมันก็เลยง่ายค่ะน้องๆว่าไงบ้างคะน้องเสือได้ไปเจอคุณย่าคุณย่าก็ดีใจนะเพราะว่าเขาไม่ได้เจอน้องกวางกับน้องลอนดอนมานานมากใช่กับคุณแม่แล้วก็น้าน้าเก๋ก็ไปด้วยก็ไม่เจอนานแล้วก็สุว่าเขาดีใจแกก็น่าจะดีขึ้นเนาะใช่ยายไม่สบายเป็นไรปวดขาเป็นคนแก่ครับแม่แก่แล้ว70 กว่าอย่างวันนี้มีเพื่อนๆมากันเยอะพี่ใหญ่ก็มามาด้วยมาด้วยไม่ยอมสัมภาษณ์โอ้ยายไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ยอมสัมภาษณ์ถ้าคนถามพี่เสกคือก่อนหน้านี้มีภาพว่า3คนรวมกันแล้วอู้แฟนคลับแบบกดไลค์กดแชร์เยอะมากนะครับก็ตอนนี้ร่างกายยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ถ้าพร้อมก็คงจะกลับมาเหมือนเดิมรู้สึกดีใจไหมคะคนรักโลโซเยอะขนาดนี้ดีครับขอบคุณมากนะครับแล้วพี่เสกมีทำเพลงเตรียมไว้ไหมคะยังเลยยังไม่ได้ทำพี่ยังไม่ค่อยสบายตอนนี้ยังไม่หายดีใช่ไหมยังไม่หายแต่พี่ผอมลงเยอะมากเลยนะจริงป่ะใส่ผอมลงจริงเนี่ยจริงเหรอคือออกกำลังกายไหมคะหรือว่าไม่ได้ออกเลยกินน้อยกินน้อยตอนนี้ต้องดูแลอะไรบ้างคะพี่เจก็กินยาครับกินยาคุณหมอกินยาให้ยาวันละ2 เม็ดการคือดูแลอย่างดีดีหมดดีที่สุดแล้วค่ะได้กำลังใจจากเพื่อนๆใช่เพื่อนๆก็มาเยี่ยมเรื่อยๆค่ะถ้าพูดถึงงานคือหลังจากนี้นะคะโควิดมาเริ่มซาแล้วจะมีกลับมาเล่นคอนเสิร์ตตอนไหนคะตอนนี้เริ่มรับงานแล้วค่ะงานแรกเดือนสิงหาค่ะก็มีประมาณ30 งานแล้วมั้งคะ30 งานเดือนหน้าพี่เสกพร้อมลุยไม่ใช่เดือนหน้า30เริ่มสิงหาต้องฟิตเดี๋ยวเดือนนัดซ้อมกันแล้วครับนี่ต้องตีเข้ามาก็เดี๋ยวพี่ต้องอัพลงเฟซบุ๊กให้ได้ดูใช่ไหมคะได้ครับการถามขอถามเรื่องความเชื่อก่อนนะคะก่อนหน้านี้ที่แบบว่าทายติดตัวตอนนี้เป็นไงบ้างเลยคะตอนนี้ดีขึ้นนะคะก็ไปถามเจ้าวาดที่มาเมื่อกี้ก็ได้คำตอบอะไรดีก็คือเหมือนกับว่าเราอะเริ่มมาไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยมาทำบุญมาอะไรเมื่อตอนต้นปีนี้เองอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าของใส่เราแบบตั้งใจมากแรงอธิษฐานแบบแรงอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแบบคนอาจจะว่างมงายแต่ถ้าเกิดคนที่เขาทำเขาจะรู้ก็จะสื่อจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยสบายใจขึ้นแล้วตอนนี้ไม่ค่อยกลัวละมันยังมีมาวนเวียนไม่สบายใจยังพ่อเหมือนกับอะไรที่เฉลยออกมาแต่ละอย่างที่เฉลยออกมาพอเรารู้อ่ะเราก็สบายใจถ้าเกิดเราไม่รู้เราจะสงสัยอยู่อย่างนั้นเรื่องความเชื่อใช่ใช่เห็นว่าที่ผ่านมาเป็นความเชื่อเหมือนกันค่ะแบบตัวเลขอะไรนะพี่ใครบวกลบอะไรนะเป็นบวกเป็น58คือพี่บอกว่าพี่ตื่นนอนที่โอ้ยพี่นอนหลับคืนแรก26 ชั่วโมงคืนที่2
18ชั่วโมงคืนที่34ชั่วโมงเขาแฟนคลับก็มาบวกกันเป็น58ที่ออกไปงวดก่อนมีคนถูกไหมคะลอตเตอรี่คนน่าจะมีนะแถวนี้คือพี่ดับชั่วโมงนอนการไปโพสไงแล้วแฟนคลับเขามาเอามาตีหวยสงสัยแบบตีหวยเก่งมั้งพี่โพสว่าคือประมาณว่าพี่กลัวผีเนี่ยก็เลยแบบตามติดเสกนอนเนี่ยก็จะนอนก็คือการนอนให้เยอะที่สุดคืนแรกนอนเข้าไปเลย26ชั่วโมงวันหนึ่งเลยใช่วันกว่าเพราะว่าพี่กลัวผีไงพี่ก็ไม่อยากเกิดแบบตื่นขึ้นมาพี่ก็หลับไป26แล้วก็บวก18แล้วก็บวก14ก็ลดลงมาเรื่อยๆเขาก็เลยตีเป็น58ค่ะงวดนี้ค่ะงวดนี้ยังไม่ลดเดี๋ยวโพสต์บอกจ้าค่ะเจ้าแม่การเป็นตำเจ้าเตรียมขึ้นศาลแล้วพี่การจะรู้ยังไงบ้างคะหลายคดีไหนนู้นเนี่ยอันไหนที่ต้องขึ้นก่อนนะวันจันทร์นี้ต้องขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะขึ้นมีวันจันทร์นะมันมีคดีกับอีฟเนาะอีฟกับทนายเขาอ่ะสองคดีถ้าจำไม่ผิดนะวันจันทร์เนี้ย